สำหรับสถานการณ์ในลุ่มน้ำเพชรบุรีในวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทางเขื่อนเพชรนั้นเริ่มมีการปล่อยน้ำมาแต่ว่าสถานการณ์ภายในตัวเมืองเพชรผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลองไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหยุดยาวด้วยว่าจะมีผลอย่างไรบ้างก็ปรากฏว่ายังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมตามปกตินะครับแต่ก็มีบางส่วนที่แจ้งยกเลิกเพราะว่าเกรงเหตุน้ำท่วมเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณรัชดาพรม่วงธรรมครับแม้ว่าจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมแต่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ยังเปิดให้บริการตามปกติอย่างที่เขาวางที่ยืนอยู่ขณะนี้ค่ะก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมตามปกติค่ะตามที่วันนี้ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตได้สรุปสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสำคัญพบว่าลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่องแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มทรงตัวค่ะและลดลงตามลำดับหากไม่มีปริมาณฝนตกเหนือเขื่อนในช่วงนี้น้ำจากเขื่อนยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณอำเภอท่ายางและอำเภอบ้านแหลมสำหรับระดับน้ำที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีเขตเทศบาลเมืองก็ยังทรงตัวการระบายน้ำอยู่ที่ 114.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งชาวบ้านบอกว่าถ้าการระบายน้ำต่ำกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำจากแก่งกระจานทางเดียวไม่ท่วมอย่างแน่นอนค่ะขณะที่การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก็ยังเปิดให้บริการตามปกติซึ่งวันนี้ที่เขาวังตำบลคลองกระแซงอำเภอเมืองเพชรบุรีก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งที่นี่ค่ะมีบริการรถรางเปิดให้บริการ 8:30 นถึง 16:30 นมีระยะทาง126เมตรค่าบริการผู้ใหญ่70บาทค่ะซึ่งทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสใช้บริการถ้าใครกลัวความสูงนะคะถ้ามาใช้บริการรถรางไฟฟ้าที่นี่หายห่วงได้เลยค่ะนั่งสบายไม่สูงชันเมื่อขึ้นไปยังหอดูดาวนะคะก็จะมองเห็นรอบตัวเมืองเพชรบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างสวยงามลมพัดเย็นสบายถือว่าวิวสวยกันเลยทีเดียวค่ะส่วนสภาพการจราจรขณะนี้นะคะที่ถนนเพชรเกษมเข้าเมืองเพชรบุรีก็ยังวิ่งได้ตามปกติการจราจรไม่ติดขัดเนื่องจากว่าหลายคนมีความกังวลนะคะว่าน้ำจะท่วมเมืองเพชรบุรีซ้ำรอยปี2560จึงมีการแจ้งยกเลิกจองโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ตอนนี้ขอบอกว่าระดับน้ำเพชรบุรียังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในช่วงนี้ค่ะเพราะน้ำห่างจากระดับตลิ่งถึง60เซนติเมตรค่ะขณะที่ระดับน้ำที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีขณะนี้นะคะก็ยังทรงตัวค่ะซึ่งทางเหนือเขื่อนแก่งกระจานนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนตกลงมาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ยังคงทรงตัวค่ะรัชดาพรม่วงธรรมรายงานจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ